หลงกลิ่นเมียสำรองบทประพันธ์โดยสวิชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558แม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ตอนที่ห้าสองแม่ลูกกลับไปแล้วแม้สุจิกาจะแสดงอาการกระฟัดกระเฟียดมากพอสมควรภูมรินถอนหายใจพลางเหลมองไปทางคนที่บัดนี้หน้าซีดเผือดดูคล้ายจะเป็นลมร่างสูงรีบโอบไหลและพาพันรายาสาวไปนั่งพักกลับบ้านไหมหลังจากสาศิชาอาการดีขึ้นภูมมรินก็ถามอย่างเป็นห่วงแต่หลอนสายหน้า ไม่เป็นไรค่ะสีน้ำดีขึ้นแล้วถ้าไม่ไหวก็บอกพี่จะได้ไปบอกแม่ไม่ต้องเกรงใจหรอกสีน้ำไหวค่ะนั่งพักอีกสักนิดก็คงดีขึ้นกว่านี้แล้วทั้งคู่ก็เงียบลงสาสิชาเอาแต่ก้มหน้าวางมือประสานไว้ที่หน้าตากัก ส่วนภูมิมารินเองก็ทำเพียงนั่งมองพันรายาจนกระทั่งรู้สึกว่าตนเองนั้นอึดอัดเกินไปในสถานการณ์แบบนี้เป็นอะไรไหนบอกพี่สิมือเรียวช้อนใบหน้าสวยขึ้นเมื่อสบตาก็พบว่าดวงตาคู่นั้นหมองเศร้ามีน้ำตาคลอหน่วยจนจะไหลาอาบแก้มเต็มทีกลัวคนพวกนั้นเหรอ สสิชากัดปากไม่ตอบหล่อนไม่ได้กลัวคนพวกนั้นเพียงแค่ตกใจแต่ที่อยากร้องไห้เพราะคำพูดของสุจิกาวนเวียนอยู่ในหัวไม่หยุดที่ตรงนี้ไม่ใช่ของหล่อนและภรรยาตัวจริงของภูมิมารินก็คือสุจิกาหล่อนกำลังจะสูญเสียความสุขที่สุดของชีวิตไปแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อมันไม่ใช่ของหล่อนตั้งแต่แรกสีน้ำ เพราะสาสิชาเอาแต่เงียบภูมิมารินชักร้อนใจสาสิชาไม่ตอบแต่โผเข้ากอดคนที่เข้ามาอยู่ในหัวใจและเป็นคนที่ทำให้ทุกวันที่ตื่นนั้นมีค่าและมีความสุขสุดท้ายน้ำตาก็ไหลบ่าออกมาอย่างเกินอดกลั้นภูมิมารินตกใจคิดแล้วก็โมโหที่สองแม่ลูกนั้นทำให้พรรยาของตนกลัวได้ขนาดนี้ไม่ต้องกลัวนะ พี่อยู่ตรงนี้ไม่มีใครสามารถทำอะไรสีน้ำได้พี่พลูคะคะว่ายังไงพี่พลู ลมหายใจสาสิชาสะดุดหล่อนกำลังจะร้องขอในสิ่งที่ไม่ควรได้รับเด็กกำพร้าไม่มีสกุลรุนชาติเป็นเพียงทาสรับใช้ในตระกูลเก่าแก่ไม่เคยได้รับการนับหน้าถือตาว่าเป็นคนของโพคินธรรมบัดนี้อาจหานอยากครอบครองเจ้าบ่าวของสุจิกาหัวใจของสาสิชาเต้นไม่เป็นสนัมจนภูมิมารินรู้สึกได้พี่พลูค่ะพี่รอฟังอยู่ สาสิีช้าเงียบลงอีกแล้วดูเหมือนหล่อนกำลังใช้ความคิดและดูเครียดมากจนภูมิมารินชักกันงวลใจพี่พลูจะอยู่กับสีน้ำตลอดไปได้ไหมคะสีน้ำขอมากไปหรือเปล่าสีน้ำคู่ควรจะยืนอยู่ข้างๆพี่พลูไหมคะสีน้ำจะได้รับโอกาสนั้นไหมคะ แล้วภุมิมารินก็เข้าใจทุกอย่างศสิชาไม่ได้กลัวสองแม่ลูกนั่นตะลอนกลัวว่าจะไม่ได้อยู่กับเธออีกต่อไปคงเพราะคำพูดของสุจิกาที่ทำให้ศศิชากลัวและกังวลภูมิมารินคลี่ยิ้มยันร่างอิ่มออกห่างก่อนจะรดจมูกโดงลงยังหน้าผากนูนเห็นพี่เป็นคนโง่งไปได้พี่ไม่กลับไปหาสีฟ้าหรอกนะสบายใจได้ ประโยคนั้นทำให้ศาสิชามีสีหน้าดีขึ้นแต่หญิงสาวก็ยังคงขมวดคิ้วไม่คลายถึงที่ตรงนี้จะไม่ใช่ของสีน้ำตั้งแต่แรกแต่สุดท้ายพี่เป็นคนตัดสินใจเองว่าจะให้ใครยือนอยู่ข้างพี่ไปตลอดทางและคนที่พี่เลือกคือสีน้ำนะพี่พลู สาสิชายิ้มทั้งน้ำตาหล่อนอาหารขยับไปหน้าเข้าใกล้จุ่มพิษที่ปากภูมิมารินจนเจ้าตัวตกใจแต่เพียงเซียววีก็คว้าร่างอิ่มเข้ามาบทจูบร้อนแรงไว้ก่อนที่อารมณ์จะพลุ่งพล่านมากไปกว่านี้พีรพันธ์ก็เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนโอ๊ยฉันก็เดินตามหาสขาลากที่แท้ก็แอบมาพลอดรักกันอยู่ตรงนี้ คุณนายพีรพันธ์เดินปรีเข้ามาผู้เสียงกดต่ำลอดไรฟันเพราะเกรงจะมีคนได้ยินท่านจ้องมองบุตรสาวตาขมิงแก่นี่ไม่รู้เวล,เวลาอีกสิบห้านาทีก็ถึงช่วงประมูลสินค้าแล้วสีน้ำต่งไปเตรียมตัวแล้วคุณพีรพันธ์รีพาตัวลูกสะพ้ยกลับไปยังงานมูลนิธิท่านคอนให้บุตรสาวพลางบ่นไม่หยุด โอ้ยแม่ต้องแต่งหน้าให้หนูใหม่แล้วเนี่ยลิบอะไรหายหมดแล้วภูมารินเดินตามมารดาและสาสิชาไปด้วยรอยยิ้มหากมารดาไม่เข้ามาขัดสะกอนหญิงสาวคงอุ้มสาสิชาไปต่อที่รถให้เสร็จแล้วล่ะแต่ไม่เป็นไรคืนนี้เธอจะต้องกระชับรักทำสิ่งที่ค้างคาไวอยู่แล้ว เสียงกรีดที่ดังติดต่อกันหลายครั้งทำเอาจิตราและบอดินหัวเสียเป็นอย่างมากทั้งสอง,งยืนมองบุตรสาวที่ทำตัวเหมือนคนบ้าเข้าไปทุกวันตั้งแต่เห็นว่าพีรพันธ์และภูมมาริน้าสาสิชาออกงานสังคมไม่หยุดพอได้แล้วเย่าสีฟ้าเดี๋ยวขางบ้านก็ได้มาด่ากันพอดีบอดินตะโกนบอกอย่างสุดทนหนุ่งไม่ยอม ไม่ยอมและจะทําอะไรได้ในเมื่อแกเป็นคนทิ้งทุกอย่างเองแกมันโง่เองจะโทษใครพ่ออย่ามาซ้ําเติมกันได้ไหมคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้สุจิกาตะเบงเสียงใส่ปิดาเมื่อท่านพูดไม่เข้าหูผิดพลาดเรื่องอื่นนะ่ะฉันไม่ซ้ำเติมแกหรอกโง่ไปคว้าพวกก่อนกรวดก่อนดินแล้วจะมาโวยวายเพื่อ,อยังไงหนูก็จะเอาพี่พลุคืนมาให้ได้อีสีน้ำมันไม่มีสิทธิ์ บอดินและจิตรามองหน้ากันก่อนสายหน้าระอาฉันบอกแกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับคุณพลุและนางสีน้ำถ้าแกไม่อยากให้ฉันผ่อแกและแกคอขาดแม่พูดบ้าอะไรพูดอย่างกับพี่พลุเขาเป็นพวกมีอิทธิพลหรือนักเลงหัวไมยย้ยงั้นแหละครอบครัวเขาเป็นยิ่งกว่าที่แกคิดอีกฉันขอเตือนแกอีกรอบว่าอย่าไปยุ่งกับนางสีน้ำเด็ดขาด ถ้าแกเป็นอะไรขึ้นมาอย่ามาหาว่าพ่อกับแม่ไม่เตือนกันล้กัน สุจิกาเชิดหน้าไม่สนใจปิดามารดาตลอดระยะเวลาที่คบหาดูใจกับภูมิมรินมาหญิงสาวอ่อนโยนกับหล่อนมากยิ่งยามหล่อนอ้อนภูมิมรินก็เหมือนลูกไก่ในกำมือรสรักบนเตียงที่สาใสกันคงยังไม่คลายสิ้นหรอกอย่างไรก็ตามสุจิกาตั้งมั่นแล้วว่าจะกลับไปยืนอยู่ที่เดิมข้างกายภูมิมรินให้จงได้ สีหน้าของคนตัวสูงไม่ดีนักหลังจากวางสายจากลุงกำพลท่านขึ้นไปประจำการที่เชียงรายได้ประมาณสองเดือนกว่า,วาแล้ว ลุงกำพลเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามพวกค้ายาเสพติดและลักลอบขนของเถื่อนบางครั้งการตามล่าพวกคนชั่วจำเป็นต้องใช้พื้นที่ของครอบครัวปักษานันท่านจึงขอความร่วมมือจากภูมิมารินซึ่งหญิงสาวก็ยินดีเพราะเหตุนี้จึงทำให้ลูกน้องคนสนิทอย่างวัฒนาแขนภูมิมารินมากกว่าเดิมเนื่องด้วยคนในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือและจะช่วยเหลืออย่างพร้อมเพรียงจึงทาให นายวัฒนาทำงานผิดกฎหมายได้ยากขึ้นมันหลอบเล่นงานเราอีกแล้วหรือพลุเมื่อสามวันก่อนคุณพีรพันธ์ปรีเข้ามาถามอย่างร้อนใจภูมารินพยักหน้าก่อนเปิดปากบอกมารดาแต่ไม่ทั้งหมดเพราะเกรงว่าท่านจะเป็นห่วงไอ้วัฒนามันมีคนหนุนพลุกำลังปรึกษากับลุงกำพลว่าจะทำยังไงกับมันดี แม้ว่าเรื่องนี้พลุอย่าเข้าไปยุ่งจะดีกว่านะลูกปล่อยให้ลุงกำพลกับตำรวจทำหน้าที่ตัวเองดีกว่าพีรพันธ์รู้สึกใจคอไม่ดีแม้ตระกูลของตนจะมีคนไว้ใช้งานแต่ก็ไม่อยากเรียกใช้ให้เจ้าหน้าที่และกฎหมายจัดการพวกนั้นจะดีกว่าท่านไม่ต้องการให้ภูมิมารินเข้าไปเอี่ยวเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายถึงชีวิต ร่างเล็กยืนทำเพลงจัดช่อดอกไม้อย่างอารมณ์ดีเพราะหลังจากที่เปรยกับภูมิมารินว่าหล่อนต้องการเรียนจัดดอกไม้เพียงสองวันจากนั้นคุณครูที่สอนด้านนี้โดยเฉพาะก็มาถึงบ้านสิชชายิ้มกว้างกระโดดหอมแก้มภูมิมารินฟอดใหญ่คนร่างสูงเองก็พลอยยิ้มตามไปด้วยและขอรางวัลเป็นข้าคืนแสนเร่าร้อนที่ทำเอาสาัชาแข้งขาอ่อนกันเลยทีเดียว คุณสีน้ำคะมีคนมาขอพบค่ะใครจ๊ะแขกได้บอกไว้ไหมาศาสิชาลาจากช่อดอกไม้ตรงหน้าหันไปถามสาวใช้อย่างสงสยัยเพราะตั้งแต่หญิงสาวมาอยู่ที่บ้านปักษานันยังไม่มีใครเคยมาหาหล่อนเลยสักครั้งแขกบอกว่าเป็นน้องสาวคุณสีน้ำชื่อคุณสีฟ้า ชื่อนั้นทำให้ศาสิชาชะงักงานไปชั่วขณะหลอนกระพริบตาถี่ๆเพื่อเรียกสติจากครั้งที่พบกันล่าสุดก็ยังมีเรื่องราวที่ค้างคาและถึงแม้มีการพูดคุยเคลียร์ความรู้สึกกับภูมิมารินไปแล้วแต่ลึกๆศาสิชาก็ยังรู้สึกว่าที่ที่ตนยืนอยู่นั้นไม่ใช่ของตนจริงๆ สาสิชาพยายามทำใจเย็นแต่หัวใจกลับเต้นรัวเพราะลึกๆแล้วหล่อนยังกลัวความร้ายกาจของสุจิกาไม่รู้ว่าน้องสาวมาหาเพราะต้องการอะไรอยู่สุขสบายเป็นคุณนายมีคนรับใช้รองมือรองตีนแค่ขาสวยก้าวเข้ามาปากบางก็พรงสิ่งที่คิด สสชชาขามวดคิ้วแม้ไม่ชอบกิริยาท่าทางและน้ำเสียงของผู้เป็นน้องแต่ก็คงทำอะไรไม่ได้ในสิ่งที่สุจิกาเคยทำไว้เมื่ออดีตยังคงฝังรากลึกอยู่ในใจสีฟ้ามีธุระอะไรกับพี่หรือเปล่าสาสชชาเอ่ยถามพร้อมกับถอยห่างเล็กน้อยถ้าไม่มีธุระฉันจ,จะมาที่นี่ไม่ได้หรือไงอย่าลืมนะว่าพี่พลุเคยเป็นของฉันมาก่อน สุจิกากอดอกพลางเชิดหน้าหล่อนสำรวจกายพี่สาวสีสะจดปลายเท้าชุดเดรสแขนกุดยาวกรอมเท้านั่นตูเรียบแต่สุจิการู้ดีว่ามันคือแบรนด์ดังระดับโลกราคาหลายหมื่นเครื่องประดับ ต่างหูและสร้อยที่เข้ากันนั้นก็เป็นแบรนด์จากช่างฝีมือดีของรัสเซียที่ต้องจองคิวข้ามปีกว่าจะได้มาเชยชมเห็นแค่นั้นใจสุจิกาก็ร้อนรนตัวสั่นด้วยความริษยาฉันว่าแกควรจะออกไปจากชีวิตพี่พลุได้แล้วคนอย่างแกไม่คู่ควรจะยืนข้างพี่พลุหรอกที่ตรงนั้นมันเป็นของฉันรวมถึง สุจิกาสาวเท้าเข้าหาสาสิชาแล้วดึงชุดเดรสอย่างแรงส่งผลให้ผ้าเนื้อดีขาดหลุดรุย่ยทั้งยังกระชากสร้อยจากคอระหงแล้วตบหน้าหลอนเต็มแรงจนหน้าหันอีกด้วยสาสิชาร้องเสียงลงด้วยความเจ็บปวดและคนตกใจไม่คิดว่าสุจิกาจะทำอุกอาจเช่นนี้กับหล่อนในบ้านของภูมิมารินสร้อยคอเส้นนี้ด้วยมันควรเป็นของฉัน ม่ใช่ของแกขณะพูดสุจิกาก็ใช้นิ้วจิ้มไปที่หน้าผากสาสิชาแรงๆจนสาวเจ้าหน้าหงายแค่นั้นยังไม่สาแก่ใจหล่อนผลักพี่สาวบุญธรรมให้เซทลาไปไกลสาสิชาร้องเสียงหลงเพราะไม่ทันระวังตัวและยังใช้แขนยันพื้นไว้โดยอัตโนมัติ ความเจ็บปวดแล่นขึ้นมาทันทีดูเหมือนข้อมือหลอนน่าจะสนหรือหักจากแรงกระแทกจากการล้มในครั้งนี้ทำอะไรเสียงเข้มที่ดังจากด้านหลังหยุดการกระทำของสุจิกาหลอนถูกกระชากจนล้มไม่เป็นท่าเหมือนอย่างที่ทำกับสาสีิชาภูมิมารินรีวิ่งไปหาภรรยาสาวตาคมสำรวจร่างกายอย่างเป็นห่วงเจ็บข้อมือเหรอ ในนพี่่ดูหอยแค่เพียงภูมิรินแตะลงยังข้อมือบางสาสิชาก็ร้องเสียงหลงแล้วใจของภูมิรินเดือดยิ่งกว่าน้ำร้อนตวัดตามองร่างบางที่ยังลม้มนอนราบกับพื้นใครอยู่ข้างนอกบ้างเข้ามาหน่อยภูมรินตะโกนลั่นสาวใช้หลายคนกุลีกุจอกันเข้ามาบอกใช้ให้เอารถออกฉันจะพาคุณสีน้ำไปโรงพยาบาลด่วน ค่ะค่ะเสียงที่สั่งดังกังวานสาวใช้แตกตื่นรีบเข้ามาช่วยพยุงเจ้านายสาวและอีกคนก็วิ่งไปหาคนขับรถภูมารินค่อยๆพยุงร่างสาสิชาผ่านสุจิกาไปแต่ก่อนจะพ้นประตูคนร่างสูงหันกลับมามองสุจิกาที่ยังนั่งบนพื้นส่งเสียงคำรามจนสาสิชาเองยังตกใจเดี๋ยวฉันกลับมาคิดบัญชีกับหล่อน ร่างของสุจิกาทลาไปกับพื้นตามแรงมือที่ตบลงยังแก้มนวลหล่อนเจ็บจนน้ำตาเล็ดยกมือขึ้นจับแก้มที่ยังร้อนของตนเองด้วยความตกใจละคนกลัวร่างสูงของภูมิมรินสาวเท้าเข้าหาก่อนกระชากผมดำคลับอย่างแรงโอ๊ยกล้าดีไงถึงมาทำร้ายเมียฉันถึงในบ้านฮะ คุณพลุคะอย่าทำอะไรใหญ่สีฟ้าเลยนะคะเห็นแก่สิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันโดยเถอะคะ่ะจิตราคลานเขาเข้ามาจับขาของภูมิมรินมือเหีียวย่นนั้นสันเทาเพราะรู้ว่าครั้งนี้ภูมิมรินเอาจริงจะมาเห็นแก่สิ่งดีๆอะไรกันคุณจิตราลูกสาวคุณทิ้งงานแต่งงานแล้วหนีตามผู้ชายไปนะและที่กลับมานี่ก็เพราะถูกมันบังคับให้ขายตัวไม่มีเงินใช้ไม่มีข้าวจะกินแล้วไม่ใช่หรืองไง ไม่มีเรื่องใดที่ภูมิมารินไม่รู้แค่เห็นหน้าสุจิกาก็รู้แล้วว่าหล่อนต้องการอะไรแต่ตอนนี้หัวใจของภูมิมารินไม่ได้อยู่ที่หล่อนอีกต่อไปและครั้งนี้สุจิกาก็ทำผิดมหันที่บังอาจทำร้ายยอดดวงใจของภูมิมารินฉันขอเตือนแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวว่าอย่ายุ่งกับสีน้ำอีกไม่อย่างนั้น ภูมรินยิ้มเหี้ยมหยิบวัตถุสีดำคลับวาววับจากบั้นเอวก่อนจอมันที่ข้างขมับของอดีตคนรักสุจิกาตาเหลือกหน้าซีดเผือดแต่นี้ไปไหนไม่ได้เพราะภูมิรินล็อกตัวไว้แน่นฉันจะทำให้โลกนี้ไม่มีชื่อสุจิกาโพคินทำอีกพี่พลูฟ้าไม่ยุ่งกับนางสีน้ำแล้วค่ะฝ้าขอโทษค่ะฟ้ากลัวแล้วค่ะ หล่อนไหว้ปลกป,ลก,ปลกน้ำตานองหน้าภูมมรินมองหน้าอดีตคนรักด้วยแววาตาที่ไร้ความหวานเชื่อมมีเพียงความโกรธที่เราอุอยู่ภายในนั้นหญิงสาวเวียงร่างบางออกห่างอย่างรังเกียจก่อนเหนี่ยวไกลลงยังโซฟาหนังเสียงกรีดร้องของสุจิกาและจิตราดังลั่นสองแม่ลูกโผลเข้ากอดการร้องไห้ระงมคราวหน้ากระสุนนี่จะไม่อยู่ที่โซฟาแล้วนะแต่จะไปอยู่ที่หัวแทน ภูมรินแกว่งปืนขู่อีกรอบสองแม่ลูกตัวสั่นง,งันงกสายหน้ารัวน้ำตาอาบหน้าแต่ภูมิมรินไม่สงสารสักนิดจริงอยู่ที่ข้างกายเธอเคยเป็นของสุจิกาแต่หล่อนเลือกหนีหายไปกับผู้ชายที่หล่อนเลือกแล้วจากนี้มันไม่ใช่ที่ของสุจิกาอีกต่อไปและมันจะเป็นที่ของสศสิชาแต่เพียงผู้เดียว หลังจากสาขาใหม่ที่กรุงเทพได้คนดูแลที่ทั้งพีรพันธ์และภูมิมรินไว้ใจให้เข้ามาดูแลต่อภูมมารินจึงหิ้วสาสีชากลับเชียงรายด้วยเพื่อสารต่องานที่ค้างคารวมทั้งจัดการไอ้คนรอบกัดที่ยังไม่หยุดพฤติกรรมชั่วๆ สัสิชาชะเงอคอมองร่างสูงที่ยังยืนคุยโทรศัพท์หน้าเครียดมาร่วมชั่วโมงก็เริ่มนึกเป็นห่วงหญิงสาวเดินออกมาที่สวนหูได้ยินแว่าว,าวแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรภูม,มารินหันหน้ามาเห็นพอดีจึงรีบวางสายหน้าเครียดเชียวงานมีปัญหาอีกแล้วหรอคะนิดหน่อยจ้ะ ภูม,มารินสาวเท้าเข้ามาหาภรรยาหอมแก้มนิ่มฟอดใหญ่แล้วโอบเอวหลวมๆออกมาทำไมเนูได้โดนน้ำค้างแล้วเป็นไข้กันพอดีช่วงนี้เชียงรายอากาศเริ่มหนาวแล้วด้วยมาตามพี่พลูปไปกินข้าวค่ะอย่ามัวแต่ทำงานจนลืมกินข้าวสิคะ ไม่ลืมหรอกจ้าพี่มีเมียคอยจัดปิ่นโตให้ทุกวันแถมอาหารแต่ละมื้อก็อร่อยยิ่งกว่าเชฟมาทำให้ดูสิพี่อ้วนขึ้นตั้งเยอะซาสิชาฟังแล้วขมวดคิ้วหล่อนเผลอทำปากยื่นแล้วสำรวจร่างกายคนตัวสูงไม่เห็นจะอ้วนตรงไหนเลยอ้วนแล้วจริงๆ สาสิชาไม่ได้รู้สึกว่าคนรักของตนอ้วนขึ้นแต่อย่างใดแต่ในขณะที่ทำหน้างงงอยู่คนร่างสูงก็โน้มตัวลงมากระซิบเสียงพร่งั้นคืนนี้พี่ต้องถอดเสื้อผ้าทุกชิ้นให้สีน้ำดูแล้วล่ะพี่พลูปบ้า มือเล็กฟาดที่ไหลคนหืนแล้ววิ่งฉิวเข้าไปในบ้านภูมรินหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเดินตามหลังไปวันนี้เธอเครียดมากจากการติดต่อกับลุงพลตลอดวันแต่พอได้อยู่ใกล้ๆสาสิชาความเครียดก็มาลายหายไปจนหมดรู้สึกโชคดีที่มีหล่อนจัง ข่าวใหญ่ในวันนี้คือการจับกุมพวกลักลอบขนยาเสพติดข้ามชายแดนโดยมีตำรวจน้ำดีอย่างลุงกำพลนำกำลังตำรวจเข้าบุกจับแต่น่าเสียดายที่ตัวการใหญ่อย่างกำนันปึงและสมุนอย่างวัฒนาหนีไปได้ระหว่างต่อสู้สัสิชาพ่นลมหายใจขณะมองจอโทรศัพท์ก่อนหันไปคอนให้กับคนที่นั่งกินมื้อเช้าข้างๆและมีเอี่ยวในเรื่องนี้ เมื่อคืนวานศาสิชาลมแทบจับเมื่อได้รับสายจากนายตำรวจท่านหนึ่งที่โทรมาแจ้งว่าภูมมารินถูกยิง สาสิชาใจหล่นไปที่ตาตุ่มรีบมาโรงพยาบาลแต่พบว่าภูมิมารินไม่ได้เป็นอะไรมากยังยืนหัวเราะคุยกับเหล่านายตำรวจที่ดูจะสนิทสนมกันเป็นอย่างดีคราแรกน้ำตาหล่อนไหลเป็นสายแต่พอเห็นคนรักยังสบายดีแถมยังหัวเราะนหน้าระรื่นอารมณ์กรุ่นกโกรธก็พุ่งขึ้นภูมิมารินหันมามองเมื่อสัมผัสได้ถึงสัญญาณอันตรายเมื่อเห็นว่าคนร่างอิ่มทำหน้าทำ มึงทึงก็เสียวสันหลังวาบขึ้นมาบทจะดุก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยภูมารินเอ่ยลาเพื่อนตำรวจพอเข้ามาในรถก็เริ่มเปิดปากเล่าเรื่องทั้งหมดโดยที่าศาสิชายังไม่ทันได้ถามตำรวจขอประสานงานใช้พื้นที่ของปักสา,านันในการซุ่มจับคนร้ายและภูมารินก็เข้าไปร่วมการจับกลุ่มครั้งนี้ด้วยแต่เหมือนว่าพวกกำนันเปิงรู้ตัวซะก่อน จึงเกิดเหตุยิงปืนต่อสู้กันอันที่จริงภูมิมารินไม่ได้เข้าไปร่วมยิงด้วยแต่ถูกลูกหลงดีที่แค่ถักถาก,ากที่แขนไม่โดนจุดสำคัญ เรื่องนี้ภูมิมารินขอร้องให้สาสิชาอย่าบอกพีรพันธ์เพราะเกรงว่าท่านจะเป็นห่วงซึ่งสาสิชาก็เห็นด้วยแต่เธอก็ยังแอบเคืองคนตัวสูงที่ทําอะไรเสียงเส่ยงคืนนั้นภูมิมารินจึงโดนสาสิชาป่นจนหูชาเจ้าตัวได้แต่ก้มหน้าพยักหน้าเงึกๆึเก็บปากเก็บมือสงบเสงี่ยมขนาดจะนอนกอดหล่อนยังถูกผลักให้ออกห่างเลย ผ่านไปสองสัปดาห์แผลของภูม,มิรินก็หายแล้ววันนี้เป็นวันหยุดคนร่างสูงจึงออกมาช่วยสาสิชารดน้ำต้นไม้ในยามเช้าแขนยาวเกี่ยวเอวเล็กเข้าหาก่อนระดมจูบและหอมจนสาสิชาหัวสั่นหัวคลอนทั้งสองหยอกล้อพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและมีความสุขโดยไม่รู้ว่ามีใครแอบมองทั้งคู่อยู่มีความสุขกันจังนักพวกมึง วัฒนาจ้องมองภูมิมารินอย่างแค้นใจตั้งแต่ครั้งที่ทำงานด้วยกันวัฒนาโทษว่าเป็นความผิดของภูมิมารินทั้งหมดโดยไม่เคยคิดจะโทษตัวเองเลยที่เป็นคนโลภเองช่อโกงยักยอกทรัพย์บริษัทภูมิมารินปราณีมากแล้วที่ไม่เอาตัวมันเข้าสังเตแต่คนไม่รู้จักบุญคุณคนต่อให้ทำดีให้เท่าไหร่ก็มองไม่เห็นเอาไงดีลูกพี่ ลูกน้องนายหนึ่งถามขึ้นขณะมองผู้หญิงสองคนที่กอดหอมกันเห็นแล้วชายหนุ่มก็ขนลุกมองด้วยความรังเกียจจับตัวนางผู้หญิงคนนั้นมาให้ได้วัฒนาชี้ไปทางสาสีชาที่เดินปลีกออกมาซุ่มดูพวกมันไปก่อนแล้วหาจังหวะเหมาะๆจับมันเรียกข้าไถ่หรือพี่กูจะเอามันไปขายลูกน้องฟังแล้วเกาหัวจะขายได้ราคาหรือพี่ กูไม่ได้จะขายเอาราคากูจะขายเอาความสะใจถึงจะไม่ค่อยเข้าใจคนเป็นนายแต่ลูกน้องก็พยักหน้าแล้วทำตามคำสั่งแม้รู้สึกว่าที่ทำอยู่มันเสียเวลาและไม่คุ้มกับเงินที่จะได้ก็ตามวัฒนาต้องการแก้แค้นที่ภูมิมารินขัดแข้งขัดขามันอยู่ตลอดเวลา จึงเลือกจัดการกับคนที่ภูมิมารินรักที่สุดมันคิดจะจับสาสีชาแล้วส่งไปขายประเทศเพื่อนบ้านให้โดนตัดแขนตัดขาเอาน้ำกรดราดหน้าแล้วกลับมาเป็นขอทานในประเทศไทยแบบนั้นมันสะใจเขามากกว่าแก้แค้นด้วยวิธีอื่นมากมายนัก